จนศพไปเลยก็ได้นะจนศพไปเลยศพไปเลยไปปล่อยไปเอาศพไปเอาศพไปครับไปเลยต้องหนีเขาทิ้งศพเออไปไปไปเอาไปเลยรอเหี้ยอะไรอ่ะขึ้นเหรอกลัวคุณน้อยแล้วมึงน้อยกูอีกเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยกลัวคุณน้อยนะมึงน้อยกูอีกเหรอเนี่ยแล้วกูจะสู้ไหมเจ๊กินยากันเทเซอร์นะมันมีระเบิดสตันนะบอกก่อนอ่ะฮะเอาไว้เดี๋ยวคุยก่อนคุยก่อนนะคุยก่อนมึงใจเย็นดิไอ้แค่นี้หิวสงครามนะไอ้บอกก่อนไงลุงผมมีอะไรจะถามอ่ะผมสงสัยอ่ะถ้าสมมุติว่าแก๊งตูดเขาเปิดแบบไอ้จุกเปิดแทงเราอ่ะลุงกูก็เอาดิโอเคงั้นตรวจได้นะแต่เราห้ามเปิดเขาโอเคดีเท่ากับคนดีเรื่องนั่นคืออะไรคือบังบาสวะแจ็คอะไรวะแจ็คทุนอ่ะถ้ามันออกมาคุยได้แจ็คเป็นคนคุยนะไอ้สัสร้อยได้ครับลุงว่าอะไรนะมี500จำไว้วันเนี้ยวันที่พวกมึงคนน่ะจะต้องแสดงความกล้าหาญเย็ดเย็ดเข้าใจปะถ้าพวกมึงยังอุดอู้อยู่แต่ในรูอ่ะจำไว้มึงก็ยังเป็นไดมอนด์เฮดแบบเดิมเหมือนกันแหละจำไว้วันนี้ตั้งแต่วันนี้ต้องไอ้บอลมึงฟังกูไอ้บอลมึงฟังกูเจ๊เคไม่เคยบัฟไปใครด้วยแต่ JK บัฟไปพวกมึงอ่ะงั้นพวกมึงต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วไอ้สัตว์บอกเลย JK ไม่เคยยืนหลังใครด้วยได้พี่เซิร์ฟผมขอสัก5ศพก่อนตายอ่ะก่อนมึงตายอ่ะมึงต้องไปกับผม5คนทางถ้ากูอยู่มึงไม่มีวันตายกว่าแค่นั้นอ่ะมึงจะตายคู่อ่ะเด็ดตามสปอตโอ้โหเรียบร้อยมีแบบประกันหรือเปล่าวะน่ะก็พี่เหรอไม่เหรอเนี่ยไม่เหรอบอยมันออกมาคุยดิให้พวกเราอะไรอ่ะให้คุยอะไรทำมันออกมาเขามาดีกว่าบ้างสิน้ำเดิมไปดิลูกอะลูกวาฮาร่าขอน้ำไปเลยไปหาควายพี่ลูกไม่มีของไอ้ควายนี่เขาก็ด่าอยู่ก็ยังเดินไปไอ้บอสเข้ามาครับลุงมันโง่อะไรอ่ะกูก็พูดอยู่เมื่อกี้บอกน้ำไม่ได้ไปหาควายอ่ะครับโทษทีครับโทษทีผมเกือบเป็นควายไปหาหมอน้ำแล้วอ่ะเผลอคิดอะไรเพลินไปหน่อยครับลุงไอ้เจ๊ตั้มมึงทำเหี้ยอะไรมึงอยู่เฉยเหี้ยสายฟ้ามันตายเหรอวะสายฟ้ากำลังมาเดินมาแล้วเขาเดินมาแล้วไม่เดือนบอยแบนตะโกนคุยเอาตะโกนคุยเอาบอกมันดิตะโกนคุยเอาไงสายพังอยู่นั้นน่ะไม่ต้องข้ามมาถนนน่ะตะโกนคุยเอาได้ยินป่ะได้ยินครับได้ยินครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับตะก๊อตทุกคน
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณช่างนมสต๊อตนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับเมื่อกี้คุณพูดว่าไงอ่ะอืมพูดไงครับผมถามว่าเมื่อกี้คุณพูดว่าไงเมื่อกี้คือเมื่อกี้ไหนครับตอนที่คุณเปิดพวกผมมาคุณคุยอะไรพวกผมจำไม่ได้แล้วนี่คุณความจำเสื่อมมาเท่านั้นกรอบกรอบคือรถไปก็ได้คุณบอกสวัสดีครับจำคำพูดที่คุณพูดเองไม่ได้หรอครับกรอบจังวะเข้าใส่สูตรใส่สูตรแล้วก็มาพูดกับพวกผมคุณพูดดีกับพวกผมสักคำไหมแล้วตอนนี้เป็นอะไรโอ้พูดดีนะครับครับแล้วคุณพูดด่าใครบ้างล่ะที่คุณพูดมาคุณพูดให้เขาได้ยินหน่อยดิตายยังไงครับก็ที่บอกไงครับว่าพวกคุณกะลาหัวมึงไปไหนหมดแล้วอ่ะผมได้พูดเหรออ๋อเหี้ยอะไรอ่ะอ๋อเหี้ยอะไรเอาแม่งเลยเหี้ยเหี้ยเด็กโอ้ยมาอยู่นี่ไงเหี้ยก็อยู่นี่ไงผมไม่ได้พูดอะไรเลยเอาแม่งดิเจ็ดครบเอาแม่งดิเฮ้ยอย่าลืมชุบเพื่อนอย่าลืมชุบเพื่อนนะชุบเพื่อนด้วยเหี้ยตามตายเด้งโอ้ยควายหัวแดงเอ้ยไอ้หมารับใช้เหี้ยเอาดิมาครับไอ้เหี้ยครับพี่ชายห่อให้หมดอุ้มเลยห่ออุ้มเลยอุ้มเลยพวกหมารับใช้ควายใครอุ้มไว้เอาไปเลยห่อแล้วนี่ห่อตรวจกูดิตรวจกูเร็วเร็วเร็วทำไรรีบทำตำรวจมาเร็วเร็วเอาเหี้ยพี่โนดีกว่ารีบถามรีบถามรีบห่อไป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 จริงแม่เหลือตัวนึงไอ้ไทยลบไปเหี้ยชาร์กไอ้สัตว์ตายยังเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยไปเอาไปเอาศพไปเอาศพไปแฉงเนี่ยกูเอาไอ้แฉงไปมึงเห็นไอ้แฉงป้าตัวเด็ดมันน่ะเร็วเร็วรถมา เร็วชุบเพื่อนก่อนไปที่อาสามสองไอ้สามรีบไปขอโทษพี่ตาบ้าพี่มาครับมาเอ้ยรีบไปเต็มที่ไปเลยพี่ผมไปไม่ได้รีบไปดิบ้านแล้วหมดบ้านแล้วบ้านเอารับระเบิดหน่อยรับระเบิดไปหน่อยระเบิดรีบหน่อยพร้อมอยู่ไปพี่ผมไปด้วยพี่รถเต็มยังฮะไอ้ทุกขับไปครับไปด้วยพี่ไม่เป็นไรแล้วมันไล่เพื่อนเราไม่ได้เกียร์ดำเราไม่ช่วยดำมันเห็นลูกอุ้มนะรถกูเป็นเหี้ยแล้ววะใจเย็นบั๊กเลยพี่บั๊กว่ามันบั๊กพี่ไปกับลุงก่อนได้บั๊กอ่ะก่อนก็ได้บัตรรอเต็มยังฮะแน่นเอียนเลยวะคือรถกูว่างอยู่นี่ครับแน่นตุบตับไปรวมบ้านครับลุงเมื่อกี้เปิดเลยเหรอลุงไม่เราคุยกันก่อนเหรอโอ้ยเฮียแค่นี้มันไม่ต้องคุยแล้วไอ้สัตว์ไม่ต้องคุยแล้วไม่ต้องคุยแล้วเฮียแสดงว่าเขายื้อมานานแล้วก็อาจจะวางแผนมานานอุ้มนี่คือให้แต่ Diamond Head อุ้มใช่ไหมครับลุงเราอุ้มได้ด้วยถ้าเป็นของ Diamond Head เราจะไม่อุ้ม okay. มันจะได้ทำที่อะไรเองเป็นบ้างไม่ใช่เข้ามาแบบร่วมสงครามแล้วให้เราทำทุกอย่างมันไม่ได้ไงโอเคชาติไปอ
เอ้ยมึงอุ้ม2เลยเหรอยังครับผมลงผมเอารถมาคันนึงมึงไปหามารถมึงอ่ะมีแต่มอเตอร์ไซค์อ่ะลุงผมมีแต่มอเตอร์ไซค์อ่ะลุงไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้บอลอย่าไปสองอย่าไปสองเพจในคันเดียวไอ้บอลกูไปกับมึงได้ไหมกูมีปืนอ่ะมึงหารถมาพวกมึงอ่ะไม่มีรถหรือไงใครรู้นักแชทเอ้ยใครรู้ว่าตำรวจขอว่าเลยรู้ไงพี่พี่มีรถใช่ไหมพี่รถมันรับแบบรถเราดีกว่าปะเอาเลยจุกๆๆลุงเอาได้หรอไม่รู้ไปไอ้เมื่อกี้ใครเป็นคนพูดนะพวกมันอ่ะไอ้ชักนมครับชักนมครับไม่ใช่มันมีคนนึงที่มันพูดอ่ะผมไม่แน่ใจครับลุงไว้เรียงตัวไปมันเราอุ้มได้ถูกป่ะลุงมันพูดอะไรลุงว่าหลุดอ่ะฮะมันบอกว่าอะไรพวกคุ้มกะลาหัวไม่อยู่แล้วไงมันพูดจริงอันนี้ก็มันพูดมาไงกูเลยเอาเออกินเสียงใครพูดอ่ะกูเลยถามนี่ไงไอ้ชักนมไงชักนมพูดไม่เสียงมันเป็นอย่างนั้นหรอเสียงมันเป็นอีกใช่ใช่ชักนมอ่ะชักนมมันเป็นคนพูดลุงเฮ้ยระเบิดสตาร์ทปนได้ปะปนเลยปนมาเราต้องใช้ปนได้ครับนะโอเคอะไรก็ที่มันหยิบได้คือปนได้ถูกปะซึ่งเรื่องนี้เชื่อตัวนี้ของอย่างแน่นสวิตเบทไม้ปูบวก4สนับมือเอาใช่หรอฟังเราพูดหรอไอ้สัตว์ชิบหายละใช่หรอเอาไอ้เหี้ยอยู่มันหายไปไงวะพี่กูเคี้ยวมันไอ้สัตว์เอาดีๆมันหายเองหรือเปล่ามันหายเองบางทีมันก็หายเองนะผมเข้ามายังเฮ้ยกูถามอีกเรื่องนึงดิ๊กใครเป็นคนพูดพวกเราเปล่าพูดว่าอะไรพูดอะไรครับเอาศพไปแช้งมาดิพูดอะไรมันมีคนพูดมาคำหนึ่งแล้วกูวิ่งไปเปิดเลยครับเชื่อด้วยครับตำรวจมาครับอ๋อทางนั้นพูดครับทางนั้นพูดตำรวจเฮ้ยมึงอย่าเอาศพไปสองศพดิในเคสเดียวไอ้บ๊อบบี้พูดว่าอะไรเมื่อกี้รถคันเดียวแล้วบ๊อบบี้ข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยข้างหน้ามาแล้วมาแล้วไม่กูถามตรงนี้เดี๋ยวมึงไปสนใจใครพูดมันพูดหรือเราพูดไม่เป็นไรครับลุงทำอยู่นี้ก็พอแล้วครับลุงพูดว่าอะไรครับลุงพูดว่าอะไรครับว่าอะไรนะอะไรคนไม่มีคนคุ้มกะลาหัวแล้วหรอใครเป็นคนพูดช่างนมพี่ช่างนมพูดมันพูดไงครับมันบล็อกทางให้เพื่อนใช่พูดครับก่อนที่กูจะไปเปิดอ่ะอันนี้ผมไม่รู้เลยลุงรอบแรกมันก็พูดแบบนี้ก่อนที่ลุงจะไปอ่ะใช่ใช่ไอ้พวกนั้นแหละลุงไอ้พวกนั้นแหละไอ้ทองแดงกลัวผมกลัวทองแดงออกไปเอารถพี่ได้ปะตรงนั้นได้มีไม่กี่ตัวลงมีไอ้บ๊อบบี้แล้วก็ใครตรงกลางบ้านเลยตรงกลางบ้านบอกเพื่อนบ๊อบบี้เขาบ้าประมาณนั้นอ่ะรอบแรกที่ลุงไปแล้วมันบอกว่าไหนคนคุมกะลาหวงไปไหนแล้วประมาณไอ้ใครอุ้มไอ้แช้งไปอ่ะเอาแช้งมาดิไอ้ก๊อตมาลุงเห็นล่าสุดไอ้ก๊อตเอาบอกเอาแช้งผักดีมเฮดฝากศพแป๊บนึงเดี๋ยวเติมมันกันถือไว้ครับผมอ๋อเอาไงเราไปเอาไงดีอ่ะรถก่อนพี่เอารถก่อนเอาศพลงไปเอาศพไปพี่เอารถพี่เอาศพไปก่อนวางไว้ก่อนพี่เอารถเร็วไอ้ก๊อตมึงเอาศพปุ่มไว้เดี๋ยวต้องทำอะไรให้มันไวขึ้นอยู่เออมึงกลับมาบ้านหัวแล้วไปหารถของพวกมึงดิเฮียมึงจะยืนที่ศพแต่ที่อะไรมึงเอาศพไปที่นี่ก่อนแล้วมึงก็ให้เพื่อนได้ลงได้เดินหงอยเดินงอมมันจะโอ้โหแล้วศพในบ้านกู4ศพไอ้เฮียก็ไว้ในบ้านลุงปลอดภัยพวกกูป้อนอย่างเดียวเอาน้ำมันแป๊บเดี๋ยวเข้าไปเอาศพเล่นเทเลบันนี่พวกเองเปล่ามาเดี๋ยวเอาไปศพเองเอามาเซ็นมาเออมึงกลับมาให้ลุงอ่ะว่าได้ใช่กูจำได้ไอ้เจฟเดี๋ยวกูนั่งไปกับมึงได้มั้ยไม่กูนั่งกับพี่หยิกอ๋อโอเคไปหัวส้มอ่ะแต่ผมเห็นมันหัวแดงอ่ะพี่อยู่ไหนพี่โดนมันดีนี่พวกแต่มันเฮ็ดหรือเปล่าเดี๋ยวลุงเอาไปก่อนก็ได้พวกเดียวกันครับพวกกันครับที่โดนจำไว้เวลาที่มึงโดนอ่ะมึงต้องเอาระเบิดไประเบิดคุกให้เพื่อนเว้ยแหกคุกให้เพื่อนเว้ยโอเคพี่มันจะไม่เสียกำลังพลไอ้แบร์มีพวกเงินแดงไปทำระเบิดปะระเบิดมันใช้อะไรบ้าง
ไม่เป็นผมมีระเบิดผมปล้นมันมาได้ผมปล้นมันมาได้เดี๋ยวจะรัวหรือเปล่านะอะไรพี่เล่นเลยหมดแล้วไม่เหลือแล้วมันหมดเลยมันต้องปล้นนะพี่มันต้องปล้นพี่ปล้นหมดเลยล้วงแบบเหี้ยสงครามโลกไงวันนี้ไอ้สัตว์ทอมมึงมาเล่นแบบบ้านกูอย่างเดียวมึงไม่แย่งเล่นไกลๆบ้างวะกูถามจริงเชี่ยระเบิดสตันมันงั้นใช้ยังไงถ้าบอกวิธีใช้ผมใช้ได้นะถ้าบอกวิธีใช้ผมใช้ได้กูดีนี่ศพใครไม่รู้ว่าแชงหรือเปล่าครับคนนี้ไม่ขอพูดมาดิมันไม่ขอพูดอะไรมาเลยครับลุงใช่แชงเปล่าฮัลโหลน่ะอยู่ที่ไอ้กั้วใช่ปะฮัลโหลก็ไม่ขออุ้มเขาเยอะหรือเราน้อยไอ้แชงอันนี้ใครเนี่ยพูดหน่อยพูดหน่อยฮัลโหลในบ้านมีอีก2นะในบ้านมีอีก2ต้องไปแหกคุกช่วยเพื่อนฮัลโหลใช่แชงไม่พูดวะข้อ1ผู้หญิงหรือเปล่าเฮ้ยมึงดูดิว่าผู้หญิงหรือเปล่ามึงดูดิว่าผู้หญิงหรือเปล่าจบนั้นน่ะขอบคุณครับลุงขอพูดมาหน่อยครับขอพูดมาหน่อยเอายังไงดีอ่ะลุงเขาไม่ใช่อะไรตำรวจเยอะอ่ะเขาไม่ขอพูดวะมึงคิดดิไอ้เหี้ยมึงคิดดิมีค้อนไม่น่าใช่แบบถ้าผมไม่น่าใช่ลุงผมว่าผมได้ไม่ใช่เอาไปต่อเอาไปต่ออ่ะงั้นเดี๋ยวไอ้บอลต่อเลยไปต่อทําไมได้ไม่ห่อได้ไม่ห่อประเทศเรานี่ประเทศเราไปทําไมเราไปสก๊อตเนี่ยไปห่อเอาห่อนี่มาให้ผมก็ได้ครับสก๊อตห่อไปใครมีห่อไหมสก๊อตห่อเลยจะดีตัวนะโหลเดี๋ยวประเทศมีใครมีถุงอีกบ้างโหลเดี๋ยวย่างให้ก่อนเดี๋ยวเรายังไม่ทันแล้วไปให้เขาส่งให้เขาทันอยู่จุ๊บ3นาทีจะไปเลยป่ะเซิร์กหรือรอได้ไปยังไม่เดี๋ยวย่างให้เลยเฮ้ยใครมีเบย์กล้วยถั่วหายกล้วยกูหน่อยดิเดี๋ยวเอาไปรับไปจิบสมาไปจิบสมาที่เร็วหนีสมาหลบหนีไปดิไอ้มีเบย์กล้วยทำไมเนี่ยเขาตอบหนอว่าไปไหนโทรแล้วบอกว่าอะไรลุงมาหากูหน่อยใช่แชงไหมที่มันอุ้มอยู่อ่ะโอเคครับเท่าไหร่วะเนี่ยพี่กล้วยระเบิดเป็นระเบิดบ้าระเบิดช่วยเพื่อนกันหมายถึงอะไรวะอ๋อเพื่อนโดนจับเหรอโดนครับโดน2คนแล้วสมชายจันทร์อังคารจับคนใกล้เคียงเลยถ้าชายกลับมาหาที่บ้านหน่อยนะครับสมกลับมาที่บ้านน่ะต้องไปช่วยว่ะมีใครมีระไม่ตำรวจไปซ่อมแล้วตำรวจมันรู้แล้วว่ามึงเป็นระเบิดอ่ะยังไม่ทันได้คุยเลยใช่ครับลุงน้องกำลังกลับมาผมก็มันพูดไอ้สัตว์ไอ้ม่วงมาเยี่ยกว่ากูขึ้นเลยสัตว์คำพูดตะกี้เนี่ยเอากูแบบขึ้นเลยอ่ะไอ้เยี่ยไม่คุยแล้วอ่ะพี่ขนมยิงเซตก่อนไหมพี่หลังบ้านนะหลังบ้านเพื่อนโดนนะหลังบ้านเพื่อนโดนหลังบ้านเพื่อนโดนเจ๋อใจร้อนด้วยเดี๋ยวประเด็นนะไอ้สัตว์ไอ้พวกมึงอย่าตีตำรวจในบ้านกูนะมึงโดนยึดอาวุธนะครับนะครับลุงมึงหาเต็นท์นะไปซื้อเต็นท์มาแล้วก็วางรอบบ้านกูเลยไปเอาไอ้แชงมาดิครับลุงลุงคิดถึงผมเหรอครับไม่ตะกี้เนี่ยใครพูดวะกูหรือพวกมึงพูดกูเลยคาใจอยู่นี่ไงพูดอะไรครับพูดว่าอะไรวะนึกไม่ออกวะครับขอชุบไอ้แชงไอ้นี่ดิขอมาชุบดิเรื่องอะไรครับชุบเรื่องอะไรมันเป็นหอยเฮียมันก็ชุบดีอ๋อมันตำรวจขอให้ชุบนะขอบคุณครับลุงเราคุยกันสองคนก่อนเดี๋ยวไปส่ง1181ขอโทษทีครับ
อาจจะไม่ตกก็ได้เสียไหมครับขอถามหน่อยว่าที่สกอตพูดอะเรื่องจริงไหมไอ้พวกไอ้สี่ตัวนั้นว่ามีคนคุ้มกะลาหัวอยู่อ่ะอ๋อจริงครับอ่ะฮะก็ตามนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นเพราะว่าคำพูดมันด้วยครับลุงงั้นถึงงั้นผมก็ช่วยดามันเฮดนะบอกไว้ก่อนแต่ที่ผมเปิดเขาน่ะไม่ใช่เพราะเรื่องนี้นะครับเรื่องไหนเพราะว่าตอนนั้นน่ะพวกนั้นมันใส่ไอ้สี่ตัวนั้นน่ะมันใส่ชุดแก๊งผมแล้วถูกไหมครับแต่เรื่องจริงไหมที่ว่าสี่ตัวนั้นไปถ่ายเงินได้บนเฮดอีกทีหนึ่งอ่ะไม่ใช่ครับแล้วว่าไงคือเขามาพูดว่าเขาขอ5ล้านจบใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าดูมันก็พูดว่าดูสถานะด้วยว่าผมอ่ะไอ้นี่หรือเปล่าเสร็จปั๊บข้ามไปเลยนะครับแล้วเหมือนมันก็จะไม่เอาอะไรแล้วพวกไดมอนด์เฮดอ่ะก็จะไม่เอาอะไรแล้วแต่ระหว่างนั้นอ่ะพวกผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะเขาก็เดินกลับไปจะไปขึ้นรถจริงนะเราพูดจริงครับกันอยู่แล้วนะแชงใช่ครับผมไม่ได้โกหกครับระหว่างนั้นไปดิขอย้อนกลับไปดิว่าพูดอะไรกันอีกก็คือเหมือนแบบเขาก็บัฟกันนั่นแหละครับลุงว่าแบบแบบคุณยังมีสิทธิ์อะไรจะมาเรียกร้องผมอีกเหรออะไรเงี้ยก็ถือว่าฉันก็น่าจะรู้นะพวกนั้นน่ะเป็นคนของสกอตแล้วถูกต้องไหมครับใช่ครับกับกลายเป็นว่าแก๊งสกอตไปนี่พวกไดมอนด์เฮดเองถูกต้องไหมครับสิ่งที่ผมเข้าใจผมจะอธิบายตรงนี้ครับที่เปิดอะที่น้องๆผมเปิดอะเพราะว่าตอนนั้นอะพวกนั้นใส่ชุดผมแล้วแล้วระหว่างที่เขากำลังเดินกลับกันอะไดมอนด์เฮดอะเขาก็พูดว่าเป็นหัวหน้าแก๊งซะเปล่าหลบอยู่หลังกระโปรงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับน้องผมก็ซึ่งในตอนเนี้ยมันใส่ชุดแก๊งผมแล้วเท่ากับผมเป็นหัวหน้าถูกไหมครับซึ่งน้องๆผมมันก็ทนไม่ได้หรอกครับที่ว่าจะมีใครมาว่าผมแบบนั้นแต่ที่ไอ้บอลไอ้ตั้มมันพูดมันคือหมายถึงพวกชักนมนะแต่ว่าพวกนั้นมันก็ใส่ชุดแก๊งผมแล้วถูกไหมครับต้องถูกต้องมันก็เท่ากับว่าผมถูกไหมครับงั้นเราย้อนกลับไปอีกสักแป๊บนึงเราย้อนกลับไปที่เราคุยกันที่ว่าดูด้วยว่าใครเหนือกว่าคุณจะบอกว่าสกอตเหนือกว่าไดมอนด์เฮดถูกต้องไหมครับครับน้องมันคงหมายถึงแบบนั้นแหละครับมันก็เลยขึ้นกันถูกต้องไหมครับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราช่วยนั้นน่ะกับกลายเป็นว่าเราอ่ะมันร่วมเองครับก็ตามนั้นจะเอาแบบไหนจะเอาแบบไม่ถอดสูตรหรือว่าแบบไหนดีกว่าไม่ถอดสูตรครับไม่ถอดสูตรนะครับแต่ตำรวจจะเหมือนเดิมนะครับโอเคงั้นไดมอนด์เฮด JK สกอตไม่ถอดสูตรได้ครับตอนนี้ที่ผมบอกกับการคุณช่วยอ่ะกับการคุณเบิดเข้าข้างพวกอาแทดอ่ะจริงๆอ่ะคุณไม่ได้ยืนเป็นกลางเลยแฉงผมอ่ะพยายามยืนเป็นกลางแล้วครับลุงคือผมมองว่าสิ่งที่จะทำถูกจริงๆอ่ะคุณอ่ะช่วยถูกต้องแล้วหมายถึงให้พวกเขามาอยู่เพื่อหลบภัยกับกลายเป็นว่าเขามาอยู่ในหลบภัยผมไม่ได้ว่าสกอตนะผมหมายถึงไอ้4คนนั้นน่ะเข้ามาหลบภัยกับกลายเป็นว่ามาอยู่ในนามสกอตแล้วกูแบบไม่กลัวมึงแล้วกับกลายเป็นว่าเขาอ่ะต้องพูดจาให้มันดีกว่านี้นึกภาพออกไหมครับพอมาอยู่ในสกอตแล้วมีพลังอ่ะงงไหมแต่ว่าไดมอนด์เฮดก็ไม่ยอมเลิกกลาเรื่องตีนมผงอยู่ดีครับลุงเข้าใจแต่เราก็ต้องช่วยเคลียร์อีกแบบหนึ่งเพราะว่าผมก็ไม่สามารถยุ่งกับผู้หญิงได้ใช่ครับผมเข้าใจครับเรื่องที่ลุงยุ่งกับผู้หญิงไม่ได้เขามาปรึกษาคุณก็ถูกต้องแล้วครับแต่กลับกลายเป็นว่ากลางเนี่ยมันเอียงไปแล้วอะแล้วมาพูดแบบว่าผมเป็นแบ็คให้ไดมอนด์เฮดอีกซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยถ้าไดมอนด์เฮดเปิดคุณก่อนถ้าผมเอียงจริงผมช่วยไดมอนด์เฮดแล้วถูกต้องไหมครับครับเอางี้ดีกว่าวันไหนที่คุณแพ้เอาไอ้4ตัวนั้นออกมาแล้วกันถึงผมจะจบกับคุณอันนี้ข้อเสนอของผมก่อนแล้วกันผมไม่เรียกอะไรคุณสักบาทหมายว่าเอา4ตัวนั้นออกแก๊งได้ถูกต้องได้ครับไว้เราเจอกันเดี๋ยวผมไปส่ง
พาไปส่งที่ไหนกาลาดก็ได้ครับเพราะไอ้พวกนั้นทำผมแสบมันเข้าสกอตแล้วดีเลย์7วันแล้วมาขอความช่วยเหลือกับผมเองเลยประเด็นนะจริงๆแล้วอ่ะผมให้เขาไปคุยกับจันทร์อังคารด้วยครับเพราะว่าเพื่อที่ว่าไม่อยากให้ข้ามหน้าข้ามตาลุงไปครับอ่าฮะแต่แบบนี้มันเกินไปนะแบบเข้ามาอยู่ในนามสกอตแล้วก็สกอตที่ผมรู้จักมันไม่ใช่แบบนี้อะดิกับการว่า4ตัวนั้นเข้ามาอยู่ในสกอตแล้วห้าวจังไว้เจอกันในสงครามแล้วกันว่าพี่บอยแหละจริงครับเอ้ยยิงแต่บางคนน่ะเล่นมาปีนึงแล้วอยู่ใช้ชีวิตมาปีกว่าแล้วใครวะไอ้กูคุยกับพวกมันมาแล้วนะมันพวกมันพูดจริงเอาเมื่อกี้ก็เอาดิถูกไหมใช่แต่ว่ากูรู้สึกว่าไอ้ที่กูไปเปิดอ่ะมันน่าจะไม่ใช่พวกนั้นที่พูดน่าจะเป็นไดมอนด์เฮดที่พูดแต่ไม่เป็นไรเปิดไปแล้วก็ช่างแม่งตอนนี้ที่กูเดาสถานการณ์คือไอ้4ตัวนั้นอ่ะชักศึกที่มึงพูดก็มีผลนี่มันพูดจริงหรือเปล่าที่คุยกับลุงอ่ะจริงแต่ว่ารู้สึกว่าไอ้แช้งมันข้ามเนื้อไปกูไปคุยกับมันมาละอาจจะพูดจริงแต่อาจจะบอกไม่หมดเปล่าลุงใช่พูดไม่หมดว่าไอ้พวกนั้นพูดว่าอะไรข้ามพยายามที่จะข้ามเนื้อไปแต่ว่าไอ้พูดบอกว่ามึงไม่มีแบ็คแล้วหรออะไรประมาณนั้นเรื่องจริงโอเคก็ตามนั้นพวกคุ้มกลาหัวไปแล้วหรอเฮ้ยเจอวอลแล้วเจอวอลแล้วเฮ้ยผมเจออยู่แล้วเอาเหรอพี่ในดาชแชทง้ออะไรอ่ะแชทพี่ปกในดาชแชทพี่พี่43 7474โทรมานะ2 12ฝากติดตามพวกไอ้แชงด้วยนะครับอย่าไปว่ามันนะอะไรถือว่าไอ้แชมสีเหลี่ยมพวกนั้นไปแล้วกันไอ้สัตว์พูดไปเรื่อยกูอ่ะเรายังเล่าไลน์นั้นไม่จบเลยนะต่อมาปับอ่ะที่เราวนกันอยู่หน้าบ้าน2คนอ่ะอ๋อที่วนฮอตาม 3-4 ลำอ่ะนะใช่เออแล้วก็บอกทุกคนด้วยห้ามถอดสูตร แล้วก็รวมถึงไดมอนด์เฮดด้วยห้ามถอดสูตรเราไม่ถอดอยู่แล้วลุงแล้วก็สกอตไม่ถอดสูตรโอเควันนี้น่าจะยาวเอาอีกแล้วไว้รุ่นกอบตาดำเคสเราน่าจะเป็นเคสสุดท้ายที่เขาจะมาเอาเว้ยเอ้ยหน้าที่มึงอ่ะไปซื้อเตียงนอนมาให้หมดเลยแถวเนี้ยไปซื้อใส่รถไว้อ่ะมันใส่ได้ปะมันใส่ได้ไหมในรถอ่ะตรงเนี้ยอันนั้นลุงมันใส่ได้ไหมในรถอ่ะเต็นท์อ่ะไม่แน่ใจครับเดี๋ยวลองดูไปงั้นมึงสองคนหน้าที่มึงเตรียมเต็นท์มาสักเยอะๆไว้ให้พวกมึงนอนอ่ะตรงเนี้ยได้ครับในกรณีฉุกเฉินตั้งแคมปิ้งให้ไอ้สัตว์เออได้ถามลุงเนี่ยลุงลองทำได้ทำได้ป่ะลุงอะไรวะถ้าสมมุติเราซื้อเต็นท์มา30คนอ่ะแล้วเราก็ศพไปอยู่ในเต็นท์ทำได้เขาไม่มีกฎดิทำได้ไม่มีกฎดิอันเนี้ยมันทำลายได้พี่มันทำลายได้ไม่ถ้ามีคนอยู่ไม่ถ้ามีคนอยู่ทำลายไม่ได้เออก็เหี้ยเลยนะใครจะปิ่มปิ่มอ่ะอุ้มไปนอนไอ้แจ็คมึงจำตอนที่กูเปิดได้ป่ะมันคือไม่คือให้ลุงให้ผมไปพูดอะไรอ่ะก็มันพูดมาคำหนึ่งมันเอาขึ้นเลยอ่ะไอ้เหี้ยไม่มึงไม่ได้ยินหรอที่มันพูดอ่ะได้ยินครับได้ยินเทสยืนเทสนานเลยมันพูดอะไรครับมันพูดอะไรพูดอะไรครับลุงอันนี้ลุงเปิดอ่ะหรอเออไอ้เหี้ยมันเอาขึ้นเลยได้มันได้มันเห็นพูดลุงเราหัวผมก็เห็นแล้วใช่ผมก็เห็นแบบลุงวิ่งแบบใส่อ่ะเหี้ยตอนนั้นโอ้โหสติหลุดไปแล้วไอ้เหี้ยตอนนั้นอ่ะ
อ้าวไอ้นี่อยากล่วงไอ้นี่อยากล่วงแหลมเป็นแม่บ้านแหลมวันนี้เอารถระบังหน่อยดิไอ้เหี้ยพวกมึงเอารถระบังหน่อยดิเอารถระบังหน่อยดิสัตว์ไอ้โจแหลมอีกแล้วเดี๋ยวให้จีบังอ่ะไอ้จ้อยอ่ะไอ้จีมึงบังดิบังดิมึงบังไว้จีไอ้จีมึงบังลุมด้วยเขาไม่เห็นแล้วเขาไม่เห็นแล้วไม่เป็นไรล่วงขึ้นมาโดนแหงหาวิ่งไปเปิดไม่เว้ยมันพูดแบบกูไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยเสียงใครเป็นเสียงใครอ่ะไอ้เหี้ยดึงวิญญาณมันออกจากรากเลยสัตว์คือมันขึ้นหน้าเลยขึ้นมันขึ้นแล้วขึ้นจริงนะเออมันสะเทือนเลยอ่ะเสียงแม่งแบบไอ้เหี้ยเสียงแม่งโคตรหน้าไม่เปิดกามอ่ะต่อให้คุยจบท่าไหนอ่ะมันยังไงมันก็ต้องเปิดอยู่แล้วเพราะว่ามันพูดจริงไงผมคุยไม่มีตีหรอกลุงแจ็คคุยที่แรกตั้งแต่เปิดแรกแล้วไอ้สัตว์เมื่อกี้แม่บอกเราจอดเป็นโชว์ลุงนะไอ้ล่วงอ่ะล่วงเหรอเอาดิเอาวะเอาดิคนไหนกี่คนไหมแหมสัญญาตพี่เอารถผมไปพี่รถฟรีโจแหลมไปโจแหลมไม่เข้าอ่ะดิรถตำรวจนักเรียนจบแตกเนี่ยแต่เมื่อกี้มันก็ลากอยู่นะเงินแดงมีทีละหนึ่งเฮ้ยกลัวบอกเลยนะสก็อตน่าจะเอานครบาลต่อไปเนี่ยไอ้ที่นครบาลหายสัตว์นี่ใครรับกันเลยเลยดิไอ้อดีตเอาเลยจีต้องให้ลงไอ้จีลงไอ้จีหลบดิยิงครับโดนยิงครับเฮ้ยเดี๋ยวมันเฮ้ยกูมีรถให้มึงอยู่ในบ้านอยู่อีกคันนึงเอาไปผมครับตายแล้วหรอครับนักเรียนตำรวจเอาไปดินักเรียนตำรวจมาตายเอาไปดิเข้าบ้านโอเคเลยมึงโวยพวกเคลียร์ด้านซ้ายเดชสัตว์เฮ้ยมันมีคันนึงอยู่ในโรงรถอ่ะครับลงตอนนี้ผมบวกกับตำรวจอะบวกกับตลอได้ไหมครับไม่ได้มึงโดนยิงอาวุธตรงเนี้ยถ้าหมัดเปล่าได้ไหมลงตอนเนี้ยมึงไปล่ามันเพิ่มเลยมันโดนอุ้มเยอะเนี่ยมึงอยู่กันเยอะเนี่ยมึงไปล่ามันเพิ่มดิอย่าให้โดนอุ้มก็ไปผมจะเล่นแล้วลงในโรงพยาบาลอะมันอุ้มไม่ได้อะมึงก็หาวิธีสิไอ้สัตว์เนี่ยมึงเกาะกันเป็นกลุ่มเนี่ยแล้วไปหาล่ามันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยมึงไปด้วยกันนะเกาะกลุ่มไว้อย่าโดนอุ้มนะมึงโดนอุ้มแล้วกลับมึงเออเลยนะไปมึงขอบคุณกันไปเลยจากกูช่วยบอยเล่นแบบเนี้ยนายบอยเออป่ะเออดีนะเออไม่เหนื่อยเลยแม่งเนี่ยลายห้องน้ำกับลายห้องนอนไงเราแค่เอามาอะแดปต์บานใช่ไหมอะแดปต์อะแดปต์รออะแดปต์นอนบานใช่ไหมลายห้องน้ำรออะแดปต์นอนเนี่ยอันนี้เราลายคฤหาสน์เนี่ยเหรอใช่ผมก็เลยทำตามว่าไงลุงเนี่ยผมก็เดี๋ยวลายปูนหน้าบ้านลายต้นไม้เนี่ยผมอยู่แค่เนี้ยก็ทำผมก่อนอ่ะโดน3ล้อเลยพี่ช่วยด้วยเอาจริงๆมึง3ล้อจริงไม่ได้สัตว์โอ้โหน
ไอ้แล้วพี่เขาโดนดังปล่อยผมไปโดนเอ้ยแดกเลยเหรอเดี๋ยวครับลุงปัญญากระทำต่อหน้ากระทำต่อหน้ากระทำต่อปัญญามึงมีไหมปัญญามึงมีไหมเฮียลุงเล่นเลยครับลุงเอาดิเอาแล้วครับจังหวะนี้3-1ไม่ถือว่าลุงพับข่าว3-2ครับผม2-2แล้วตอนนี้สวยครับ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 โอ้ลงพวกผมชี้อะไรสัตว์เป็นไรเปล่าไอตัวกูบั๊กเหรอขอบคุณนะครับมึงลองมาต่อยกูดิมึงลองมาต่อยกูดิไปลงต่อยกูได้หนึ่งทีดิต่อยใหม่รัวๆเลยเฮียตัวกูบั๊กไอสัตว์เฉยลุงให้หมอมาชุบเขาตรงเนี้ยหมอครับหมอชุบหน่อยครับหมอขึ้นรถเปล่าวะมันจะหายเลื่อนรถหรอวะชุบขึ้นเลยครับไอตัวหมอมีค้อนปะหมอมีค้อนหรือมีอะไรปะเก่งแปลวอีกไอเนี้ยไอแล้วปะไอครับเฮ้ยมึงมีกระบองทุบกูหน่อยดิมีกระบองทุบไหมไม่ใช่ฉลามเอากระบองทุบหน่อยมันบั๊กปะคุณหมอครับกดเงินได้หน่อยได้ไหมมีกระบองไหมมีกระบองทุบผมนะครับผมรอไปทุบหน่อยเลข897ครับโอเคสัตว์พี่สมเรียกอะไรพี่สมเฮ้ยใครมีเหี้ยอะไรไหมพวกไม้พวกอะไรตีกูหน่อยดิต่อยกูหน่อยต่อยครับลุงต่อยรัวเลยโอเคพอจริงพูดไปแค่นั้นไอ้เหี้ยปัญญาเล่นเองยังไม่มีเลยเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรเฮ้ยสกอตเป็นเฮียอะไรล่ะครับสกอตไปครับเฮ้ยกูขอโทษนะที่กูรีบเปิดเกินไปอ่ะครับแต่ผมงงว่าอยู่ดีๆลุงเปิดไม่มีคนสะกิดข้างหูว่าอะไรนี่แหละสักอย่างนึงอ่ะแต่กูคิดว่าพวกมึงพูดไงแต่ว่าเดนนพูดก็คือลุงรีบแค่นั้นแหละไม่แล้วอยู่ดีๆวิ่งมาแทงเอาแล้วไม่เอาอะไรเลยแค่นั้นไม่แล้วผมเดินเปิดเรื่องอะไรผมยังไม่รู้กันเลยเนี่ยสรุปว่ามึงโดนไปแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรื่องมันก็เหมือนกันอ่ะยังไงกูก็ต้องเปิดดูอยู่แล้วไงประเด็นอ่ะเอายังไงอ่ะลุงผมไม่เข้าใจอ่ะมีอะไรแล้วตั้มของเองมันคนละเคสกันเดี๋ยวขอโทษพี่เดี๋ยวอ่ะกูถามมึงเลยครับมีไอ้พวกนั้นอ่ะมาพูดใช่ไหมว่าไอ้พวกแบ็กกับไม่อยู่แล้วหรอใช่ปะพวกมึงอ่ะยังไงครับไม่ได้พูดครับไม่พูดเลยพูดไอ้สัตว์ไอ้แชงบอกกูแล้วมึงอย่าตอแหลไอ้นี้ไอ้แชงมึงพูดตอนที่มึงพูดกับวันนั่นแหละถูกต้องไหมและไอ้แชงอ่ะพูดกับกูแล้วว่าไอ้พวกชักโนมอ่ะมันเข้ามาอยู่ใน SC แล้วกับกลายเป็นว่า SC อ่ะไปขอเงินมันไปเอาเงินจากพวกมันใช่มั้ยเรื่องของเงินผมไม่รู้เหมือนกันไอ้ของเงินตอนแรกมันคุยมันว่าคือนั้นว่าไอ้บอลน่ะมาขอเงินครับมาขอเงินที่ค่าจบไอ้พวกนั้นแล้วไอ้4โตเนี่ยมันก็บอกว่ามันอยู่ในนามสกอตแล้วเพราะมันอยู่ในนามสกอตแล้วใช่แล้วก็บอกว่าที่ต่ำที่สูงอ่ะดูด้วยใช่ใช่ครับกับกลายเป็นตอนแรกมันก็ไม่อะไรครับมันมามีเรื่องตอนที่ไอ้ตั้มมันเดินไม่มึงข้ามเนื้ออีกแล้วพวกมึงชอบข้ามเนื้ออีกอ่ะมันจะมีก่อนตรงนั้นอีกที่ไอ้ชักนมมันพูดไอ้พวกชักนมมันพูดอะไรอีกพูดอะไรวะไม่ได้ฟังพูดเลยไม่เหมือนแบบว่าคือสิ่งที่เขาพูดอะครับเหมือนตอนแรกเขาจะเอาพวกผมไงแล้วคือมันคุยไม่ลงตัวครับผมพอมันไม่ลงตัวปุ๊บเขาไม่ยอมไก่เกี่ยให้แก๊งละ2 ล้านนมผง2 ล้านแล้วก็
ของพวกชักโดมิก2ล้านรวมเป็น4ล้านแต่เขาไม่ยอมอ่ะเขาจะเอา5ล้านแล้วเขาบอกว่าไอ้5ล้านอ่ะโอเคไม่ไอ้5ล้านอ่ะตัวนั้นตัดไปกับกลายเป็นว่าไอ้พวกนั้นน่ะเข้ามาอยู่ใน SC แล้วแล้วก็เลยจะไปเอาคืนไม่ใช่ครับไม่ได้เอาไปเอาคืนนะครับไอ้พวก4ตัวนั้นน่ะคือผมมันจะไม่ให้มันขอจบเพราะว่ามันเป็นสตอรี่ข้างนอกแล้วเข้ามาพวกผมจะไม่ยุ่งพวกผมจะให้ไปขอจบก่อนแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับ SC นั่นแหละพวกผมไม่ได้จะยุ่งครับถ้าตั้มพูดดิผมไม่อยากพูดกับพวกปากตอแหลวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนโรงพยาบาลถ้ามึงก็พูดสิกูอยู่ตั้มก็พูดดิครับตั้มพูดอะไรครับก็พูดสิครับว่าพูดอะไรถึงโดนเปิดอ่ะไม่เรายังไม่พูดถึงตรงโดนเปิดนะไอ้ตั้มครับเอาตรงแรกก่อนผมรู้แค่ตอนเดินเปิดนะครับลุงอ้าวไอ้สัตว์ไรเนี่ยรู้ป่ะผมอยู่แต่ด้านหลังครับลุงรู้ไหมก่อนที่จะพอรู้ครับพอรู้ผมก็จำแต่ผมจำได้ไม่หมดแต่เขาแบบเหมือนมันถ่ายตังค์เอาง่ายๆนะเขาโยโย่อะลุงโยโย่ใช่ครับแบบว่ามึงก็เปิดดิมึงก็เปิดเลยตรงเนี้ยมึงเปิดเลยประมาณเนี้ยครับมึงเปิดกูเลยตอนเนี้ยแล้วก็ทำให้ตั้มขึ้นไม่มีใครขึ้นครับคือลุงครับช็อตของผมอะคือท้ายสุดเลยครับขอให้ตั้มมันท้ายสุดเขาด่าท้ายสุดเลยท้ายสุดเลยที่แบบไม่แต่ไอ้ตั้มมันก็เอ่ยชื่อชักนมนะครับเอาหรอใช่ไม่ได้เอ่ยไม่ได้พูดครับไม่ได้เอ่ยไม่ก่อนมันจะประโยคสุดท้ายมันมีประโยคต่อกันครับมันพูดว่าหัวแก๊งภาษาอะไรแล้วก็ไม่มีปัญญาอะไรทุกอย่างนี่แหละหัวแก๊งไปถึงชักนมมันหมายถึงหัวแก๊งแล้วคือแล้วหัวแก๊งผมจะไปด่าจะไปด่าไอ้แช้งหรอกมั้งไอ้สัตว์หัวแก๊งก็ผมมองว่าไอ้ชักนมมันก็ระบุตัวตนนะครับผมไหมถูกป่ะครับเดินหันหลังไปใช่ป่ะแล้วคุณพูดว่าอะไรคุณพูดว่าอะดิเป็นหัวแก๊งซะเปล่าไม่มีปัญญาอะไรก็ใช่ไงก็ใครล่ะก็ชักนมไงแก๊งคือสก๊อตไงครับแล้วได้ชื่อไหนคือสก๊อตป่ะครับหมายไปถึงไม่ฟังกูก่อนไม่คืออะลุงครับผมขออนุญาตนิดนึงแป๊บนึงโอเคโอเคไอ้ตั้มอ่ะมันพูดถึงไอ้ชักนมเพราะว่าไอ้ตั้มอ่ะมันไม่รู้จักไอ้แช้งอยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะว่าไอ้ชักนมอ่ะมันเป็นหัวแก๊งใช่ไหม LK ใช่ถูกครับถูกไม่แต่เขาไม่ได้เอ่ยเลยว่าแบบไม่ได้จับเจตนาก็นี่ดิไม่เจตนาที่มันด่ากูอ่ะขนาดกูไม่รู้จักชักนมอ่ะกูก็ยังรู้เลยว่ามันพูดถึงอะไรมันกูก็คิดว่าไอ้เฮียบอลน่ะไอ้ตั้มอ่ะคงไม่ด่าไอ้แช้งแบบอย่างนั้นหรอกมั้งมันไม่คงโง่แบบควายที่จะไปด่าไอ้แช้งหรอกไม่ลุงคือถ้ามองแบบคนละมุมนะถ้าไม่ใช่แบบพวกชักนมนะลุงคือมันก็ต้องแบบเป็นด่าพี่แช้งอยู่แล้วเพราะว่าแต่ตรงนั้นมันก็ต้องมีเดี๋ยวคนรู้เรื่องครับจะมุมอื่นเพื่อตรงนั้นแล้วพวกไม่บ้ามันมุมไหนคืออะไรมึงไอ้สัตว์อย่าใจเย็นๆตามใจเย็นก่อนไอ้สัตว์ใจเย็นๆคือผมถามหน่อยแล้วพวกผมต้นเหตุผมก็คุยคือผมก็มีเรื่องกับชาร์กนมผมไม่ได้มีอะไรกับพี่แช้งอยู่แล้วไม่แล้วผมจะไปเอ่ยถึงเขาทำไมครับไม่คือสุดท้ายอ่ะตอนที่ไอ้พวกนั้นมันมาพูดอ่ะก็คือมันก็ใส่สูทสก็อตแล้วบอลมันไม่ได้บอกหรอครับบอกว่าหมายถึงคือมึงต้องดูด้วยว่าคนอ่ะมันโกรธแค้นกันอยู่แล้วไอ้เหี้ยอยู่ดีแบบมึงไปใส่สูทสก็อตอ่ะคงแบบอารมณ์คงจบไปแหละมั้งไอ้เหี้ยวีดีแบบใส่สูทสก็อตเลยอ่ะคือลุงต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะว่าแบบคือพยายามให้มันจบในแก๊งนั้นกับแก๊งของชักโนมครับคือตอนแรกอ่ะผมคุยกันแล้วว่าเนี่ยตอนแรกไอ้บอลบอกว่า4ล้านคือจบแค่นี้นี่ก็ให้มาให้นมผงจ่าย2ล้านแล้วก็ไอ้พวกชักโนมจ่ายอีก2ล้านแล้วพอไอ้ชักนมมาพูดมันบอกว่า5ล้านไม่คือก่อนหน้านั้นมันพูดเหรอมันพูดดีไหมล่ะไม่เพราะว่าพี่แชงเขาบอกว่าไอ้บอลมันไปบอกพี่แชงว่าถ้าเกิดพูดดีๆอ่ะอาจจะลดให้แต่เนี่ยให้เขามาพูดให้ตลอดไอ้บอลบอกว่าแล้วเขาพูดว่าอะไรอีกอะไรไอ้นี่ไหมแบบว่ามันก็พูดแบบว่าหยาบไอ้บอลนะครับก็คือประมาณว่ามันก็เลยไม่ลดเลยใช่อันนั้นน่ะคำนั้นน่ะมี 100% มีแน่ครับมึงดูด้วยกูอ่ะสก็อตไอ้เหี้ยแล้วมึงอ่ะได้บอลอ่าใช่ครับสูงกว่ามึงไม่เราพวกสก็อตบอกเองไม่ใช่หรอว่าเบื่อแบบว่าเป็นคนกลางอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วคนกลางให้ชักนมใส่สูตรคือเหมือนมีร้อนไม่เพิ่งเย็นนะครับผมเนี่ยครับคนกลางไอ้คุณบอกเขาดีว่าเขาชื่อเขาตั้งแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจไงจริงๆเอาชื่อเข้ามาตั้งแต่ก่อนมีสตอรี่ด้วยกันครับตอนนี้ก็จะมีสตอรี่สรุปก็ไม่กลางถูกไหมครับทำไมไม่บอกแต่แรกครับก็บอกไปเลยว่าใช่หรืออะไรเงี้ยอย่างนี้ผมว่าเจตนาคุณมันไม่ได้ดีนะมันก็จบไปตั้งนานแล้วถูกปะจบตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมไม่ได้ตีพวกคุณนะเสียงใครบ้างว่ามึงพูดแล้วมึงยกมือหน่อยได้กูแบบไม่รู้เรื่องว่าก็สก็อตพูดหรือว่าแล้วเมื่อวานมันจะจบยังไงครับก็ถามก็แค่เงิน1ล้านเขาก็ไม่ให้แล้วมันจะจบยังไงอะ
กลางสุดอะเก้ามงล้อมาไอ้เหี้ยคนกลางผมขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ดูไหมว่ากับกายทำไมกูถึงมาช่วยแต่มันเฮดหนึ่งสกอตพูดว่าอ่ะถ้ามึงบอกว่าพวกชักนมอะเป็นแก๊งมึงแล้วสกอตพูดว่ากูอะเป็นแบ็คให้ไดมอนด์เฮดแต่จริงๆแล้วอะมันไม่ได้ใช่เลยเว้ยถูกต้องไหมถ้ามึงบอกว่าพวกนั้นอะคือสกอตแล้วกับกายสกอตด่ากูว่ากูเป็นแบ็คมันมีช็อตหนึ่งครับลุงผมลืมเล่าว่ามาที่เขาที่ชักเข้าที่ชักเดินมาตอนแรกแล้วลุงไปพอดีเขาเดินมาถึงเขาบอกแล้วไหนเอาแบ็คมึงอะพอแบ็คมึงไม่อยู่มึงไม่กล้าพูดเลยเหรอผมไม่ได้บอกแบ็คเขาบอกว่าเขาบอกว่าแบ็คจำได้จริงๆแล้วอะสกอตอะไม่ได้ผิดอะไรเว้ยกลับกลายเป็นว่าสี่คนนั้นเข้ามาแล้วเหมือนมีพลังอะว่ากูอะอยู่สูงกว่าคนอื่นนึกภาพไหมในตู้ปืนถูกต้องไหมครับสิ่งที่ผมพูดออกไปสกอตจริงๆแล้วอะไม่มีใครพูดแบบนี้อะใช่ปีนะใช่ปะเป็นมึงจะพูดแบบนี้ปะไม่มีนะพอมึงใส่สูทสกอตมาปั๊บไอ้เหี้ยกูมีสตอรี่อยู่แต่ฟ้าเดี๋ยวเราขับหน่อยปะได้ไปช่วยพี่บังก่อนพี่ครับให้ขับเหรอใช่เวลาเจ้าขับให้หน่อยเดี๋ยวไปโรงพยาบาลเพราะว่าสกอตที่กูรู้จักมันไม่มีแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับลุงเดี๋ยวว่ามึงซวยแล้วกันอันนี้เบื่อปะเนี่ยไม่เบื่อครับไม่เบื่อครับโดนจับไปอุ้มใครเออก็ไม่รู้ครับอ๋อมึงโดนจับกันครับครับลุงเดี๋ยวไว้เจอกันข้างนอกครับได้เลยครับเย้เย้ไว้เจอกันด้วยว่ะเย้ตึงว่ะไอ้สัสพวกมึงก็เก่งแต่กับแก๊งเล็กอะพวกมึงจริงครับไอ้แก๊งเล็กอะไรกดให้ลึกๆนะเห็นชอบวนลูปอะจะโดนมั่งนะอะไรนี่คืออะไรแล้วก็ไอ้ตั้มกูบอกไปกูไปคุยกับแชงมาแล้วเราห้ามถอดสูตรนะได้ครับพี่ได้ครับลุงเราอย่าถอดสูตรเลยกูคอร์สไปเลยครับลุงเยอะก็ได้นะครับอะไรนะให้มันดีแบบตายสายพ่อจะยังทำลูกจะยังทำอย่าพึ่งเลยครับไม่หมายถึงไอ้ปลดลิมิตหรออันนี้มึงก็ต้องคุยกับสกอตเองสกอตน่าจะไม่ปลดกับกูหรอกเขาน่าจะปลดกับมึงอ่ะปลดอย่างนั้นอ่ะผมก็ซวยดีครับลุงไม่จะเป็นคนส่งเขาตู้ป่าทุกรอบมึงจำไว้ด้วยแต่ใครพูดแหละไอ้สกอตเสียไม่ได้เลยล้าว่ะไอ้ขี้ข้าชักนมมึงเงียบๆดิเอาวันนี้ชักนมพวกเครื่องมือไอ้ชักนมพวกเครื่องจักรเป็นแค่ตัวฟาร์มอ่ะไม่ต้องพูดเยอะหรอกไอ้สัตว์สิ่งที่โดนมองนะตอนเนี้ยนะสกอตมึงอ่ะโดนหลอกใช้เว้ยโง่ไงอันนี้มึงเงียบไปก่อนใจเย็นใจเย็นก่อนมึงเงียบก่อนตอนเนี้ยเหมือนพวกมึงอ่ะโดนหลอกใช้อ่ะในความคิดของกูอ่ะมึงไม่รู้ว่ามีอะไรบังตามึงหรือเปล่าแต่มึงอ่ะโดนหลอกใช้แต่ผมว่าฝั่งนั้นจะทำไม่ถูกครับฝั่งตอนเนี้ยว่าขอให้ลุงพูดเขาไม่ได้มีกัน 4-5 คนหรอกเขาเอาแค่แบบว่าตัวมีอาวุธเข้าไปอยู่ในแก๊งมึงและตัวข้างนอกอ่ะเขาจะฟาร์มขึ้นอาวุธกันทีละคนว้าวเดี๋ยวสักวันนึงอ่ะมันจะกลับไปหาตัวมึงเองเว้ยระดับเฮดอ่ะเขาก็หลอกใจผมเสียใจแย่เอางี้ถามสายฟ้าวันนั้นที่สกอตไม่อยู่อ่ะที่ผมไปไล่ตีมันยังด่าเลยเออเนี่ยเห็นไหมด่าทุกคนเลยมันด่ารับหลังมันด่าว่ามันกูใครใหญ่แล้วแย่มันเปรียบเทียบอย่างนี้เลยไม่บอลเขาไม่ทันเลยไม่ต้องเชื่อผมก็ได้อยู่โง่เงี้ยต่อไปไม่ที่พวกผมพูดอะไม่ต้องเชื่อผมหรอกมันไปสอบมันหรอกมันไม่รู้อะไรว่าเนี่ยถ้าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องมันจบง่ายเว้ยถ้าอีกฝ่ายใดยอมแต่ว่าเขาอ่ะไม่ยอมถ้าเราย้อนกลับไปแรกๆอ่ะไอ้เหี้ยบอลไก่ตั้มอ่ะมันก็เป็นแบบเนี้ยยิ่งกว่านี้อีกถ้ากูมองอ่ะยิ่งกว่านี้อีกแต่ก่อนอ่ะอะไรอ่ะลุงแต่สิ่งที่มันไอ้เนี่ยคือมันยอมที่มันยอมขายรถขายแท็กขายที่อะไรไปที่อะไรของมันทุกอย่างไปใช้นี่ใช่พวกนี้เขาน่าจะแบบเป็นพวกที่แพ้ไม่เป็นอ่ะลุงพวกไม่แต่ว่าอย่างที่กูบอกมึงก็ไอ้นี่หน่อยอ่ะไอ้ที่มึงไปกดแก๊งเล็กอ่ะหมายถึงมึงไปกดแบบว่าเขาเพิ่งเข้ามากูอย่างที่บอกถ้ามึงอยากสนุกมันก็ต้องรอเว้ยผมรอแล้วเอามันแค่ร้านเดียวมันยังไม่ให้เลยอ่ะก็ตามนั้นก็คือรอเท่ากันแบบไม่มีปัญญาสู้ไงเขาก็นี่อย่ามาเจอพวกเนี่ยถ้าเป็นกูนะกูจะทำอีกแบบนึงนะเว้ยกูจะไม่เรียกเงินกูจะให้กูเข่าแทนถ้ากูเป็นไดมอนด์เฮดอ่ะนะ
พราะว่าไอ้บอลมาเล่าให้กูฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยมันโดนคุกเข่าเป็นกูใช่ครับตามหน้าโรงพยาบาลแล้วกูก็ไอ้ลุงให้คุกเข่าแล้วเขาไม่ยอมช้างนมไม่ยอมมีวันนึงเล่นกันยันตี 4:00 5:00 เลยเขาไม่ยอมก้าฟิวนี้แหละตามๆๆชายไม่ต้องพูดกันมันก็เลยเป็นไงแม่สั่งเงียบแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโทรไปบอกพี่ตูนเอ้ยกูมีข่าวดีด้วยนะนมผงฝากมาถามว่าถ้าจบกับเขาแก๊งเดียวคิดเท่าไหร่ฟังนมผงก็ไม่จบกูไม่จบฟังนะซาเวทจะตีนมผงว้าวเพราะว่าเลยรู้ไหมเพราะว่าตัดเรื่องบ้านตัดเรื่องบ้านซาเวทจะเข้าไปตีนมผงแล้วซาเวทมี70กว่าคนอ่ะเดี๋ยวเก่งให้เยอะๆฟาร์มชิลใช่ป่ะไอ้สัตว์มึงไปบอกได้ไอ้เหี้ยเก่งมึงก็เก่งให้เยอะๆไอ้ควายไอ้เหี้ยแบบทำเป็นพูดมึงจะเป็นอัศวินแบบช่วยผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้หญิงก็ไม่ถูกมึงงี้ตีปากแม่งเลยไอ้สัตว์มึงจะมาวะเนี่ยการพูดมึงก็เก่งได้ละกันไอ้ควายพูดเยอะชิบหายดิเจอซาเวทมึงก็พูดไม่ถูกแล้วฟังลูกก่อนฟังลูกก่อนสิ่งที่มึงจะปกป้องอะไรก็แล้วแต่มึงเข้าใจมั้ยเปเป็นแสนแขนไม่ได้จับอ่ะตอนเนี้ยเหมือนมึงเอาร่างกายเข้าไปอ่ะแต่ว่าสักพันหนึ่งมึงก็ไม่ได้จับผีผมนี่ผัวมันแล้วมั้งไอ้โง่เอ้ยแต่กูพูดจริงแม่งเป็นการชักใยที่แบบมหากาพย์ที่สุดนะเป็นการชักใยที่มหากาพย์ที่สุดนะแต่เขาไม่ทันเหลี่ยมไงกูเข้าใจอยู่โง่จะจัดไม่โดนผู้หญิงหลอกใจตอนแรกผมคิดว่าสก๊อตอ่ะทำถูกนะเว้ยแต่ว่าทำไมผมถึงคิดว่าคุณโง่รู้ไหมเพราะเมื่อวานอ่ะผมมึงตีกับมันเสร็จแล้วมันบอกผมเลยว่าสก๊อตมันโง่ใช่ถ้ามึงจะด่ามึงจะด่าแบบนั้นบางทีพวกเนี้ยเขาไม่ได้รู้เรื่องว่าควรด่าใครจะบัฟใครอ๋อด่าไอ้นั่นด่าแช้งด่าแช้งเพื่อนผมไม่ใช่หมายถึงพวกเนี้ยบางทีอ่ะเขาก็ไม่รู้เรื่องเว้ยชักมันน่าจะคุยแต่เฮดอ่ะผมว่าก็พวกตัวฟาร์มก็ได้แค่แบบว่าตาแบบตาไม่ตาลอยอ่ะตอนนี้อันนี้เขาเป็นอะไรมาอยู่ในตู้อ่ะโดนสะกดจิตอ่ะอุ้มพวกมึงเอ๋ออ่ะอุ้มพวกมึงเอ๋อไงหรอใช่เหรอเลยคนไม่คนกลางบอลเนี่ยคนกลางเราเขาอยู่ตรงกลางเขาอยู่ไอ้แชงเขียวไอ้แชงไม่แดดกุ๊กกิ๊กกับใครหรือเปล่าเฮ้ยอาจจะมีส่วนเท่าหัวกูเท่าหัวและแบบผู้หญิง20คนอ่ะลงคิดเอาดิฮาเล็บเปล่าจะทำฮาเล็บเปล่าเขาจะสร้างฮาเล็บเปล่าเหี้ยเขาอยากทำฮาเล็บเปล่าไอ้แชงอ่ะแต่พึ่งเหรอกูมีจุดอ่อนมันแล้วกันแต่กูยังไม่พูดเฮ้ยลงอยากรู้อ่ะไม่ได้บอสแชงอ่ะเอาสวัสดีครับบอสพลอยสวัสดีครับไม่ใช่ลืมไปสก๊อตมีบอสใหม่แล้วบอสชักนมต่อทั้งหลายบอสชักนมของชักเยอะด้วยชักใหญ่ชักใหญ่โดนเขาสวมเขานะชักศึกเข้าบ้านด้วยหลายอย่างไอ้เหี้ยทุกอย่างไอ้เหี้ยเออว่าเสียงไอ้เหี้ยอ่างมาจากไหนวะชื่อจริงๆอ่ะไอ้ชักอ่ะด่าพี่เซิร์กอ่ะเขาด่าพี่เซิร์กอ่ะพี่ยังไม่รู้จักมันเลยมันเป็นใครมันด่าพี่ว่าเสียงไอ้เหี้ยอ่างอ่ะพี่ผมเป็นพี่ผมไม่ยอมอ่ะจริงพี่เขาไม่ได้ด่าผมไม่ยอมนะด่าพี่ผมไม่ยอมนะไอ้เหี้ยนี่ก็ชักศึกเข้ากูแล้วไอ้เหี้ยนี่ก็ปั่นอะไรพี่ด่าบรรดาบรรดากูล่อเอามือแทนดีมั้ยเนี่ยไอ้บอลไอ้สัตว์อย่าลงใจเย็นไอ้สัตว์ถ้าไม่มีคนหนุนน่ะไม่มีปัญญาพวกมึงอ่ะเหมือนพวกไอ้สัตว์นั่นไงเอางี้มึงบอกกูแบบ12 e สปอร์ต100ล้านมั้ยเอามั้ยเอาแบบเป็นไปได้นี่ใช้ใช้เอาไม่เอาเปล่าไม่ว่าจ่ายคนเดียวนะใช้นี่ตลอดมึงมีปัญญาจ่ายเปล่าไม่ใช้นี่ตลอดชีวิตได้เปล่ามีปัญญาชนะพวกกูหรือเปล่าไอ้เหี้ยเอาเปล่าหรือเปล่าเอาหรือเปล่าไอ้สัตว์เอาหรือเปล่าสายฟ้าเอางี้งั้นอาวุธหาย20ชิ้นเอาเปล่ากูมีให้หาปากฉลามปากฉลาม20เอาเปล่าเล่นป้องกันมึงเอาเปล่าเอาเปล่าเออเล่นเปล่าเล่นเปล่าคนเอาไปรู้มั้ยเอาเปล่าเล่นเปล่าถ้ามึงจะบอกว่าจำนวนเท่ากันน่ะมึงอีสปอร์ตกูจบโลทั้งแก๊งมึงเอามั้ยไอ้สัตว์กูอยากรู้ฝีมือพวกมึงอ่ะปลายแถวมีแต่คนเหี้ยฝีมือไม่ได้มีเลยย้ายพาร์ทกูหลุดแค่นั้นแหละจอกไอ้พอแม่จริงไอ้สัตว์คนเท่าว่าคนเท่าเอาเปล่าอีสปอร์ตไอ้ตัวฟาร์มพูดเยอะไอ้สัตว์มึงอยู่ว่ามึงอ่ะไปควรบัฟใครไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูก็พูดอยู่ไอ้สัตว์นี่ยังบัฟสก๊อตเฉยไปไปไล่กระทืบมันต่อดีกว่าเอาก็มันกระทืบพวกกูไอ้เหี้ยมันเป็นอัศวินลติกานะดูสิไปไล่กระทืบมันต่อไปไอ้เอานมผงอยู่เลเวลเห็นเมื่อกี้นายแชทบอกไม่มันก็สก๊อตกันดีรอพูดเนี่ยเหรอค่อยควายนะลูกผมขอโทษทีนะผมเด็กขี้แคร์อ่ะลูกผมไม่ถ้ามึงขี้แคร์แค่จัดอ่ะตอนเขาจบแบบกูอ่ะมึงระวังตัวไว้นะไอ้สัตว์ผมก็ได้คือผมขอแค่ผมมีบ้านผมก็น่าจะสกัดเออลุงท่านไม่มีลุงอ่ะไม่ต่อให้มึงมีบ้านมึงก็สู้สก๊อตไม่ได้นะตอนเนี้ยอยู่แล้วครับลุงผมไม่เคยบอกผมสู้ได้หรอกครับผมยอมตลอดแต่ว่าอยู่ดีมันเขาไปเชื่อพวกไอ้ชักอ่ะผมพี่คือผมเคยไปคุยกับเฮดเขาแล้วรอบนึงว่าอย่าไปเชื่อมันตอแหลแต่เขาก็ยังไม่เชื่อผมอีกอ่ะ
คุยเขาสองรอบแล้วแอบคุยแบบหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยพี่บอยผมก็ไปคุยมาแล้วสิ่งที่กูเข้าใจของแก๊งนั้นน่ะเขาก็อยากแบบว่ามึงรอกูก่อนได้ไหมเดี๋ยวกูพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาวัดกับกูแบบนั้นเลยประมาณเนี้ยตอนเนี้ยมึงอะเล่นเขาตอนเขายังไม่มีของยังไม่มีกำลังคนด้วยเคยไปเอากับมันมาแล้วแค่เรียกแค่ร้านเดียวมันอีโคต่อหน้าคนอื่นเข้าใจเข้าใจอันนั้นไอ้สิ่งนั้นเนี่ยกูก็บอกไงว่าพลาดไม่ได้ใช่เขาไม่ยอมถ้าเขายอมเอารถมาจำไว้อะจบไปแล้วลุงจริงก็ถึงบอกไงมันไม่เหมือนมึงแต่ก่อนที่มึงยอมแต่เขาไม่ยอมมันก็เลยไม่จบนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละไปเราไปกระทืบต่อดีกว่าไว้เจอกันครับพี่ครับพวกกูจะนักการพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟว่าชิวันในคราเชื่อมึงแล้วไปสอบว่าชิวันในตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชิวันในลูสมึงทำไรว่าชิวันในดูส่วนตีนพวกกูคัมมิ่งซูนแล้วกูคงจะแรงชุกกับพ่อมึง